วันนี้เป็นอีกวันนะครับเพื่อนๆที่พาเพื่อนๆน,นะครับมาเยี่ยมชมนะครับศาสตร์และศิลป์ของบรรพชนนะครับที่มีมายาวนานนะครับต่อเนื่องกันหลายพันปีนะครับวันนี้พิเศษนะครับเป็นจิตกรรมเขาเรียกว่าบน ผาหินนะครับที่กรมศิลปากรนะครับให้อายุราวประมาณ3,000ถึง4,000ปีนะครับก็คือเป็นสมัยที่เป็นมนุษย์ยุคหินนะครับก่อนที่ศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาพราหมณ์นะครับจะเดินทางมาจากชมพูทวีปนะครับแล้วก็เข้ามาในดินแดนปัจจุบันที่เราเรียกว่าประเทศไทยนะครับ หรืออุตสาคเนก็ดีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลลาดโบขาวอำเภอสีคิ้วนะครับ,บ,รรบจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วจุดที่ผมอยู่นะครับเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นที่ลาดลงนะครับของเขาใหญ่เที่ยงนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยไปเที่ยวเขาใหญเที่ยงนะครับเคยไปชมเขื่อน นะครับลำตะคองก็ดีหรือว่าไปชมเขาเรียกว่ากังหันลมนะครับแหล่งผลิตไฟฟ้านะครับปัจจุบันนะครับก็บริเวณจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ลาดลงของเขาเยี่ยที่ยงนะครับแล้วก็ผาหินที่ลักษณะข้างหลังเนี่ยจะเป็นผาหินหินทรายนะครับผมแล้วเป็นนะครับ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับว่าในดินแดนประเทศไทยเนี่ยมีผู้คนอาศัยมาไม่ต่ำกว่า3,000ปี4,000ปีนะครับแล้วก็คนพวกนี้แหละนะครับที่ในที่สุดก็จะเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนที่จะมา,เ,าเป็นบนรรพชนของคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยณปัจจุบันนะครับที่น่าสนใจนะครับจิตกรรมนะครับผาหิน ตรงนี้นะครับเราจะเห็นข้างหลังนะครับเป็นสีแดงนะครับคาดว่าน่าจะมาจากแร่ธาตุนะครับจำพวกเฟอริกออกไซด์นะครับเราจะเห็นว่าผู้คนนะครับแต่งตัวนะครับเป็นลักษณะเหมือนผู้คนชนเผ่านะครับอาจจะใส่ผ้าเตียวผืนหนึ่งนะครับหรือว่าหุ้มนะครับผ้าที่ทำมาจากขนสัตว์ก็ดีนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่านะครับ ผู้คนกำลังแสดงพิธีกรรมบางอย่างนะครับมีคนแสดงพิธีกรรมบางอย่างโดยคนทำพิธีกรรมนะครับอาจจะสวมหัวนะครับที่ทำมาจากขนนกนะครับก็จะสอดคล,อคล้องคล้ายๆกับบันทึกจีนนะครับที่เรียกชนชาวลุ่มแม่น้ำยังสีเกียงลงไปนะครับว่าเป็นพวกในสมัยก่อนที่เขาพูดในเชิงดูถูกก็เป็นพวกไปเย่นะครับหรือว่าชนพื้นเมือง นะครับผมที่ป่าเถื่อนนะครับคราวนี้ที่น่าสนใจนะครับจากคําบอกเล่านะครับของคุณสุจิตวงเทศนะครับผู้ก่อตั้งนะครับศิลป,ปะแมกซินศิลป,ปะและวัฒนธรรมในเครือมติชนนะครับท่านได้ให้ข้อสังเกตว่าที่ผาหินแห่งนี้นะครับจะมีจิตกรรมที่เราเห็นข้างหลังชัดเจนว่า เป็นรูปสุนัขนะครับและท่านก็ให้ความเห็นว่าที่ผาลายนะครับที่บนทลนกวางสีที่ประเทศจีนนะครับที่ปัจจุบันเป็นที่แหล่งอาศัยอยู่ของชาวจ้วงนะครับที่พูดจาในภาษาตะกูลไทยกระไดนะครับแล้วก็ในบนทลนกวางสีเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นแหล่งนะครับที่มาของชนของภาษาตะกูลไทยกระไดนะครับเ,เรื่องเชื้อชาติกับภาษา ก็เราควนก็จะมองว่าเป็นเป็นเป็นคนละเรื่องกันนะครับภาษาอาจจะเดินทางลงมานะครับโดยไม่จําเป็นที่ผู้คนจะต้องเดินทางลงมาแต่ที่น่าสนใจความคล้ายคลึงกันนะครับของชนในแม่น้ำยิงซีเกียงนะครับหรือชนชาวจ้วงที่ผาลายนะครับก็จะมีหมาเหมือนกันแล้วก็จะมีความเชื่อ,อ,อว่าหมาเนี่ยได้นำพันุข้าวนะครับมาจากฟ้านะครับมา ให้ผู้คนผู้คนในบริเวณพื้นที่นี้เลยนับถือสุนัขนะครับผม